ใช้ชุดเนี้ยใช้น้องโคลองใช้น้องโคแต่ผมไม่ได้ไปบังคับชี้อะไรไงจำไม่ได้แหละผมก็เลยใช้เซตเนี้ยมายาวนานเลยคือผมไม่ได้บังคับอะไรไงผมจะลองดูว่ามันไปถึงด่านไหนแค่นั้นเองแต่มันนานการไม่บังคับก็ถามว่าเราบังคับเนี่ยโอเคเรามาตีไอ้ตัวไอ้ฮีโร่โจมตีฝั่งตรงข้ามก่อนก็จะไหวกว่าลองดูอะผมก็ไม่รู้นะไปถึงด่านไหนก็ไม่รู้นะไม่ได้เล่นเลยนะเกมเนี่ยผมปล่อยฟาร์มอย่างเดียวเลยช่วงกิจกรรมที่ผ่านมานะเมื่อกี้มาดูเอ้าคานิวาผมยังไม่ได้กดรับดีนะมันไม่หาย โอ้ผมยังไม่ได้กดรับไม่ได้ดูเลยเลยอีกตัวผมก็ไปมาโคกับฟาร์มอย่างเดียวไม่ได้เข้ามาทำอะไรเลยอารูบี้ไปหมุนสัตว์เลี้ยงนึงเยอะใช้เซตนี้นะไม่รู้ว่าไปถึงด่านไหนนะติดด่านไหนค่อยมาดูอีกทีว่ามันเป็นอะไรดีบัฟอะไรยังไงเพราะว่าจำไม่ค่อยได้แล้วนะแต่รู้ว่าด่าน15มันใช้ตัวต้านทานของเฮเลนาเท่านั้นเองจะเป็นแม่ลูกตระกูลสายฟ้าอันนี้นะถ้าถามว่าคุณบังคับคุณต้องตีตัวไอ้นี่ก่อนนะไอ้ตัวราเชลก่อนนะตัวราเชลนี่ตัวเจาะเกาะเลยฮะตัวโหดเลยนะแต่นี่คือผมลองปล่อยมาตั้งแต่ก็เรียกว่าอะไรอ่ะชั้นแรกเลยอ่ะผมใช้เซตเนี้ยมีด่านอะไรไม่รู้อ่ะไอ้ตัวเอสนรกตายมีอยู่ด่านหนึ่งนะด่านอะไรด่าน8ด่านอะไรวะด่านกันเลยเนี่ยเอสนรกตายนะงงเลยแต่ตายตอนใกล้จบแล้วแหละไม่รู้ว่าติดด่านไหนนะเพราะติดปั๊บเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเป็นรูดี้อ๋อด่านนี้ด่านมังกรต้องวนด่านนี้นะคุณจะต้องบังคับแล้วก็วิ่งวนรอบมังกรด่านนี้มันต้องวิ่งวนน่ะนะวิ่งวนรอบมังกรด่านเนี้ยทำไม่ได้โทษทีความจริงเข้ามาถึงปั๊บเนี่ยเราต้องวิ่งวนรอบมังกรนะอย่าฮีโร่ไม่ควรใช้เซตนี้หรอกนะแต่มันใช้มามันก็ผ่านนะเพราะมันมีตัวชุบชีวิตด่านนี้เดี๋ยวผมวางลิงก์เก่าไว้ให้ก็ได้ด่าน13มันนะด่าน13ต้องบังคับนะออโต้ไม่ได้ด่านนี้คุณต้องรอดูไอ้ตอนที่หุ่นยนต์ระเบิดแล้วคุณจะต้องกดไอ้สัตว์อมตะนะครับด่านเนี้ยคือคุณจะต้องบังคับตัวนี้เขียวมิดเนี่ยออกมานะแล้วก็ตีหุ่นยนต์พอหุ่นยนต์ระเบิดปั๊บกดสัตว์อมตะเฮลมิทอะคือเฮลมิทมันเป็นตัวกดสัตว์อมตะเอ้ยว่าเราคุณกดสัตว์อมตะไม่ทันนะต่อไปตีสปาย
นะมีผมจำไม่ค่อยได้นะแต่ไอ้ที่ผมบอกเนี่ยคือโอเคคุณจะตีตัวอื่นก่อนก็ได้นะแต่ไอ้ผมที่ผมตีสไปร์นี่คืออ้าวเห็นปะเพราะสไปร์มันทำให้ศูนย์พันไงเห็นไหมน่ะศูนย์พันไปหนึ่งตัวแล้วใครก็ไม่รู้การทำให้ศูนย์พันเนี่ยคือชุบชีวิตไม่ได้ไงใส่ตัวชุบมาก็ชุบไม่ได้คือมันง่ายไงผมเลยไม่ได้จัดทีมไม่ได้อะไรนะต้องโทษทีแต่คุณจะไม่ต้องใช้น้องโคก็ได้นะคุณจะไปใช้ลินคุณจะไปใช้หมิงอ่ะดาสิบห้าสิคุณจะไปใช้ฮีโร่โจมตีตัวดาเมจอะไรของคุณก็ได้นะหรือถ้าใครมีไอรีนเลเวลของสูงคุณจะใส่ไอรีนมากับพี่ชายเขาโอ้โหจริงๆนะไอรีนกับพี่ชายเขาเนี่ยผมยังเอาไปเล่นในดันมังกรดันนั้นเลยอ่ะพอถึงเวลานี้ก็ต้องเปลี่ยนแล้วดิใช่ป่ะอ่ะเปลี่ยนไอตัวนี้เป็นไอตัวต้านทานไปไหนแล้วล่ะตัวต้านทานชื่อเห็นผมผ่านง่ายๆเพราะว่าพลังทีมผมมัน8ล้านกว่าแล้วไงครับถามว่าพลังทีมมันน้อยๆบางทีเราจะต้องเข้าไปจัดอุปกรณ์ให้มันแบบให้มันเนียนๆหน่อยนะซึ่งคลิปรอบที่ผ่านๆมาเนี่ยผมก็ได้ลองจัดให้ดูแล้วนะเอาแบบนี้นะไอ้ตัวนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้ฮีโร่ชุบชีวิตตอนนี้ใช้ตัวฮิวอะอารีน่าก็แล้วคราวที่แล้วผมใช้ใครนะผมใช้ไอเซเรน่ามันจำไม่ผิดไอไม่ใช่ตัวแรกมันจะต้องเป็นลูดี้มันมีสะท้อนแล้วก็อันติจะช่วยอันติเขาจะสร้างนาเทียมเอ้าไม่ได้เปลี่ยนตัวแรกต้องเป็นลูดี้นะลูดี้มันมีสะท้อนเราต้องใช้อีกแผนหนึ่งลืมเลยตีเลนอ่ะลองดูนะฮะแต่ความจริงตัวแรกควรจะเป็นลูดี้นะใช่ครั้งที่แล้วผมใช้ลูดี้กับเซเลน่าผมเพิ่งแชร์ลิงก์ไปให้เพื่อนในนั้นอ่ะเรียบร้อยให้อย่างนี้เราตัวด้านทานตายเราเกมแล้วเกมโอเคเดี๋ยวค่อยออกมาอกตัวต้านทานตายโอกาสผ่านยากแล้วมาดิเราก็ยังมีสัตว์อมตะอีกอะมาดิอ้าวฟกผ่านเดี๋ยวผมยังแคร์ลิงก์ไปให้ความจริงด่าน15เนี่ยมันใช้แบบนี้มันจะผ่านยากตัวแรกมันจะต้องเป็นลูดี้ผมจัดทีมไว้อยู่นะลืมโทษทีส่วนการตั้งมาสเตอรี่นะผมตั้งมาตั้งแต่ด่านแรกนะผมตั้งแบบนี้มาหมดเลยนะเนี่ยใช้อันแรกเลยนะเนี่ยอ่ะดูได้เลยนะผมตั้งอย่างนี้เลยนะตั้งมาอย่างนี้เลยนะครับผมดูแล้วนะเดี๋ยวด่าน15นี่ผมจะต้องไอ้นี่ใหม่ใส่ไปกับตัวนี้เลยก็ได้นะโนโฮหรืออีกาเขียวอีกาขาวอ่ะใส่โนโฮเข้าไปเท่านั้นล่ะนี่จบลืม แต่เมื่อกี้มันก็ผ่านใช่ไหมฮะไอ้เรื่องนะไอ้เมื่อกี้เข้าไฟไม่ได้ใช้ไอ้ตัวนี้ด้วยตีนี่ตีเอเลตัวนี้ก่อนก็ได้แล้วเราก็กดไอตัวฮิวออกมาหนีมาแค่นั้นเองด่าน15นะคือพอมีตัวต้านทานเราก็จะไม่โดนไอแม่ลูกสายฟ้านี่เขาแค่นั้นเองเอาเลนแดงตายไปแล้วเหรอเลนแดงคือเป็นตัวที่โจมตีแรงที่สุดส่วนไอเลนแบบหายากสีฟ้าเขามีดีบัฟของเขากดถ้าโนโฮเลือดไม่ลดหรือว่าไอ้นั้นก็ไม่ต้องกดสามตะโนโฮเลือดลดมาแล้วกดเลยอ
เราก็บังคับแค่ตัวฮิวเท่านั้นนะโทษทีผมเมื่อกี้เอาเข้าไปโดโหตายผมจำไม่ได้ต้องโทษทีด้วยนี่นะฮะด่านที่5แค่นี้ครับไม่ได้ผมฟาร์มผมไม่ได้เล่นอะไรเลยอย่างที่ผมบอกไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เข้ามันสนใจเลยเมื่อกี้เพิ่งรู้ว่าโอ้ไอ้นี่มันเนี่ยไม่ได้ไอ้นี่เลยดีนะกิจกรรมเขาไม่หายโอเคนะครับผม